ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาที่ต้นหางนกยูงต้นนี้นะปกติทุกปีก็จะเห็นว่าโอ้โหดอกเขาสวยงามจริงฮะดอกก็คือช่วงที่ผ่านมาแล้วแหละนะแต่วันนี้ดอกไม่มีแต่ว่านาเล็กจะพาไปดูใต้ต้นเขาว่าจะมีพวกต้นกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปเคาะนะลองถอนเอาต้นเล็กๆนะเดี๋ยวไปดูฮะมีป่ะถือว่าต้นใหญ่มากแล้วก็มีฝักเต็มไปหมดเลยเนี่ยดอกจะสวยมากๆนะสีส้มๆนะใครที่เคยติดตามดูนาเล็กถ่ายต้นนี้ให้ชมก็จะเห็นว่าดอกเขาสวยจริงๆเนี่ยฝักก็เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะลองเดินดูใต้ต้นนะว่ามีเนี่ยป่าหญ้าเนี่ยนะเล็กเหมือนกันเห็นคุ้นๆนี่ฮะคือต้นกล้าของเขานี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวลองถอนดูนิดนึงว่ามันสามารถที่จะไปปลูกได้ไหมถ้าเราไม่ใช้เสียมขุดนะนี่โอ้โหนี่ได้ฮะได้อย่างนี้ได้เลยสามารถที่จะไปปลูกได้พดรากแก้วขึ้นมาได้นะเนี่ยแล้วก็มีรากฝอยด้วยนี่ชัดเจนฮะได้ครับผมเดี๋ยวนาเล็กจะลองถอนอีกนี่ฮะโอ้เนี่ยได้หลายใบแล้วเนี่ยนี่ฮะโหเดี๋ยวนาเล็กจะเอาไปปลูกที่นาของนาเล็กนะเดี๋ยวก็จะเอาต้นกล้านี่แหละไปปลูกโอ้โหนี่มีเยอะเลยฮะโหยฝนอย่างนี้ถอนง่ายมากเลยฮะถือว่าได้รากที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เกือบ 100% ฮะมีนิดเดียวเนี่ยไปปลายนิดเดียวนี่แหละเราก็หาวิธีการง่ายๆโอ้โหนี่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวนั้นเราจะเอาไปชำใส่ถุงไว้ก่อนหางนกยูงพันนี้โอ้โหดอกสวยมากเลยก็ถือว่าได้เยอะนะครับนะรวมเกือบ20กว่าต้นนะเดี๋ยวนั้นเราจะเอาไปเพาะไว้อันแรกก็คงเพาะใส่กระมังก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสุดยอดเลยบินมาแล้วนะเนี่ยพร้อมลงกับกระมังแตกๆนะเนี่ยเนี่ยกระมังแตกๆก็ซ่อมเอานะนี่แหละครับประโยชน์ของเก่าละฮะเนี่ยอะไรก็เนี่ยเตรียมรูไว้เนี่ยอันเนี้ยพร้อมที่จะลงเสียบไปเลยฮะเนี่ยลงได้หลายๆรูเนี่ยเสียบลงไปอย่างเงี้ยง่ายๆโอ้โหยุงเยอะมากเลยฮะเนี่ยเสียบไปเลยเสียบง่ายๆเนี่ยตามรูที่เราเสียบไว้เมื่อกี้ปั๊บเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์เยอะเราก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะเนี่ยปลูกรวมๆกันไปก่อนรับรองรอดนะสูตรนาเล็กสบายสบายง่ายๆโอ้โหยุงเยอะโอ้โหมาเป็นฝูงนาเล็กไม่ได้ทายากันยุงด้วยเยอะมากๆสุดยอดเลยยุงเนี่ยมาเป็นกองทัพเลยฮะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวต้องใช้ความไวนิดนึงลุยกับยุงกันเสียบไปเร็วๆโอ้โหยุงเยอะใส่เข้าไปฮะมีรูตรงไหนใส่เข้าไปจิ้มๆดินไปเ
ไม่ต้องพิถีพิถันนะยุงเยอะขนาดนี้ไม่ไหวง่ายๆสไตล์น้าเล็กละนะเนี่ยเอามาชำเดี๋ยวค่อยแยกใส่ถุงต่างหากนะรอให้ดินให้เราพร้อมก่อนเรายังไม่พร้อมแล้วก็ลงแบบนี้ไป20กว่าต้นเห็นไหมฮะใช้เวลาแป๊บเดียวแข่งกับยุงด้วยอ้าวเรียบร้อยเห็นไหมฮะ2นาทีกว่าเรียบร้อยเราก็รดน้ำกันตอนนี้ก็เก็บไว้ในร่มก่อนนะรดน้ำแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนฮะอย่าเพิ่งไปออกแดดเพราะเขายังอ่อนอยู่นะต้องเผชิญอีกหลายอย่างนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะก็เป็นต้นกล้าหางนกยูงนะดอกสวยๆเลยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ